better be ready for the fight. สวัสดีครับนะฮะกลับเข้าสู่รายการ Chat to Start นะครับกับวันนี้นะฮะเกม7 Night นะครับผมนะฮะก็อยู่กับผมคนเดิมนะฮะโอ้ยแล้วผมสมองเองนะครับห่างหายไปนาน7 Night นะครับวันนี้ก็กลับมาทำคอนเทนต์สนุกๆ กันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ข่าวมานะฮะว่าล่าสุดนะครับเซิร์ฟเวอร์globalนะครับได้อัปเดตระบบ Awaken มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาลองดูกันนะฮะว่าความแตกต่างระหว่าง2เซิร์ฟเวอร์นะครับคือเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยกับเซิร์ฟ global เป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่านะฮะเราไม่ได้หมายความว่าเซิร์ฟ global ดีกว่าเซิร์ฟเกาหลีดีกว่านะครับเราทำมาให้ดูเพื่อให้เป็นการให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับของ2เซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะในตัวของทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นะครับเราขอดูกันที่1นะฮะคือการเอาเวคของทางด้านเซิร์ฟโกลบอลนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอมาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับการปลุกพลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเอาออกจากทีมสักครู่นึงนะครับผมการปลุกพลังนะฮะของทางด้านตัวทีมไอตัวฝั่งเซิร์ฟโกลบอลนะครับก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับก็คือแต่ว่ามันจะเปลี่ยนนิดนึงคือไอตัวหินเอาเวคเนี่ยจะเป็นหินเฉพาะก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นหินตามชื่อเลยก็คือหินอเวกอีวานก็คือของอีวานเลยนะครับแต่ของถ้า2เซิร์ฟ global เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางด้านซ้ายนะครับให้เพื่อนๆดูแยกกันนะครับของทางด้านเซิร์ฟ global เนี่ยไม่ใช่เกาหลีนะครับผมขอโทษจริงๆผมรู้สึกผมจะมาวงอะไรสักอย่างนะของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นหินตรงๆเลยไม่มีหินแยกประเภทแยกย่อยๆนะครับก็คือหินประเภทเดียวเลยนะครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับต่อมาคือในเรื่องของดันเจี้ยนนะครับของทางด้านตัวเซิร์ฟโกลบอลเองเนี่ยสามารถลงได้ไม่จำกัดนะซึ่งมันจะมีดันเจี้ยนพิเศษนี่ครับจะเป็นช่วงนี้นะก็คือมันเป็นแบบจะกำหนดวันคือช่วงนี้เนี่ยลงได้ไม่จำกัดนะครับน่าจะเป็นอีเวนต์อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถลงได้เรื่อยขอแค่ไขกุญแจเยอะโอ้โหแต่โอเคได้หินอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าฟูฟ่านะครับ1ก้อน3ก้อนนะครับแต่ว่านะครับผมในส่วนของการที่ลงได้เรื่อยๆมีกุญแจเยอะเท่ากับว่าถ้าเราขยันเล่นผมรับรองได้เลยว่าไม่นานนะครับซึ่งดันเจี้ยนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะฮะพูดตรงๆนะครับผมอย่างของถ้าเป็นเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยถ้าอีวานเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของการสตอร์นิดนึงแล้วก็อาจจะพกตัวการสตันไปด้วยหรือจะพกตัวของทางด้านสไปไปก็ได้เพื่อเพิ่มคลีให้เคลียร์ด่านเร็วนะครับส่วนทางคารินนะครับก็ไม่มีอะไรมากพยายามเคลียร์ให้เร็วนะครับโดยเฉพาะตัวของคารินที่มีอันติชุบนะครับส่วนอีวานเนี่ยให้ระวังสะท้อนนะครับตอนที่เขาเปิดบัฟโลนะครับผมจริงๆก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่บอกกันเลยว่าโกลบอลที่ผมต้องกลับมาปั้นตัวเยอะนะครับเพราะว่าผมวางหายโกลบอลไปพอสมควรนะฮะมัวแต่ไปเดินเล่นที่เกาหลีนะครับแต่โกลบอลผมอาจจะกลับมาในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าระบบอเวกเริ่มเข้าแล้วนะครับผมก็ต้องกลับมาเล่นนะครับผมอ่ะส่วนทางด้านเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยจะเป็นระบบที่ลงเป็นวันต่อวันนะครับผมซึ่งเป็นดันมันดรอปกับดันธาตุนะครับซึ่งตัวของดันธาตุนะครับก็จะมีระดับยากง่ายว่ากันไปนะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าดรอปหินตามระดับความยากนะครับผมซึ่งอยู่ขั้นต่ำสุดที่ง่ายอยู่ที่4ก้อนต่อรอบนึงนะครับหินนี่ยังไงก็ได้รอบเดียวนะครับสำหรับทางด้านตัวของเซิร์ฟโกลบอลที่เหลือหาจากโปรโมชั่นหาจากกิจกรรมซึ่งมีให้คุณได้หามาแน่ๆครับหินอเวนของทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับผมอ่ะต่อมานะครับดูความต่างกันนิดนึงครับของตัว Awake ทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาดูรูปร่างนะครับของทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยแล้วกันครับจริงๆมันเหมือนกันเลยนะรูปร่างก็ไม่ได้แบบแตกต่างอะไรกันเลยนะฮะหน้าตารอเราโอกาสเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปบ้างก็คือเรื่องของสกิลนะครับทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นี่สกิลจะมีแตกต่างกันนะครับสำหรับทางอีวานเนี่ยนะฮะคือที่Awake Skill เนี่ยที่เซิร์ฟโกลบอลเนี่ยจะไม่เหมือนที่เกาหลีนะครับตรงที่ไม่มีโบนัสดาเมจกายภาพ 200% นะครับออกแต่แน่นอนแหละมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าที่เซิร์ฟเกาหลีเขาเปิดมานานเขามีการปรับบาลานซ์ไปบ้างแล้วที่เซิร์ฟโกลบอลเดี๋ยวก็คงจะตามกันมาแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรและอาจจะไม่เหมือนกับของเกาหลีก็ได้นะจ๊ะนะครับต่อมาสกิลเดียวนะครับของทางด้านตัวอีวานเนี่ยนะฮะก็จะ
เบากว่าการ 50% นะของ Global เนี่ยจะเบากว่านะครับแต่ว่าจะเล็งตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผมแล้วก็นับโจมตีเป็น2ฮิตนะครับเห็นไหมมันจะมีเลขซ้อนมานะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความแตกต่างกันนะครับแลกกันไปนะฮะผมว่าเดี๋ยวก็อาจจะไม่รู้ว่ามีปรับหรือไม่แต่ตอนนี้ถือว่าก็โอเคนะเพราะว่าเอาจริงอีวานแรงต่างกัน 50% ก็เอาจริงก็เห็นหมดแหละนะครับแต่ว่ามีแลกเป็นฮิตดาเมจเข้ามานะครับผมต่อมาสกิลบัฟนะครับของตัวอีวานนะครับก็จะเหมือนกับอีวานตอนแรกที่เอาเวสเข้ามาที่เกาหลีเลยนะผมจะไม่ผิดก็คือจะเป็นบัฟที่การมีทอนเป็นทอนกับสะท้อนเท่านั้นนะครับพร้อมกับการดีบัฟ2ครั้งนะครับตรงนี้ถ้าของเกาหลีตอนนี้นะจะเป็นการกางบาเรียนะครับแล้วก็พร้อมกับเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นชิลเป็นเลือดหลอดเหลืองนะครับให้กับตัวเองอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อมีความแตกต่างกันแต่เกาหลีเคยมีรีเมคอีวานอเวกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมรอบหรือสองรอบผมไม่แน่ใจแต่มีการปรับไปแล้วแน่นอนสำหรับลักษณะการใช้ PVP นะครับของเซิร์ฟกลอบอลนั้นนะครับเท่าที่ผมไปสืบมานะฮะจากแรงระดับสูงใช้ทีมถึกทั้งหมดแน่นอนนะครับอีวานไม่ได้อยู่ทีมเป็ดไม่ได้อยู่ทีมเวทนะครับอยู่ทีมถึกนะครับเท่าที่ผมดูนะครับผมนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าเท่าที่ผมเห็นเมตานะครับจะเป็นตัวของทางด้านเนี่ยผมหานิดนึงครับเป็นเจฟนะครับเป็นตัวของทางด้านอีวานคริสคารินเอสนะครับเท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับนะประมาณนี้ครับผมยกตัวอย่างชื่อทีมจากไต้หวันหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับก็จะประมาณนี้เท่าที่ผมสืบๆดูนะครับของทางด้านฝั่ง Global ส่วนของทางด้านฝั่งทีม PP ของเซิร์ฟเกาหลีนะครับของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเอาตรงๆคืออีวานอเวก็เล่นกันบ้างเหมือนกันนะครับสำหรับทีมถึกนะฮะเดี๋ยวผมขอส่องนิดนึงครับอ่ะจะเป็นทีมเซตนี้เลยประมาณนี้ก็คือชันเซอร์อเวกสไปค์อเวกอีวานอเวกนะครับเดโลนอเวกแล้วก็จะมีนะฮะตัวคอลลาโบเรชันอันนี้คืออิจิโกอเวกนะครับแต่ว่าซึ่งโกลบอลจะมาเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับผมอ่ะก็ที่เหลือก็สะท้อนอันตรายมากเราได้รู้กันนะครับแล้วก็เอาไปผ่านหออีวานอเวกถือว่าโอเคนะครับอ่ะนะส่วนคารินนะฮะของที่เซิร์ฟโกลบอลเนี่ยก็คือพาสซีฟเนี่ยจะดีกว่าตรงที่ว่าเกิดใหม่หลังการตายเนี่ยจะการดาเมจทุกครั้งทั่วประเภท2ครั้งนะครับผมสกิลฮีลเนี่ยจะฮีลอ่อนกว่าแต่ที่เกาหลีเนี่ยจะมีเพิ่มฮีลแบบจบเทิร์นปุ๊บฮีลอีกเป็นฮีลรีเจนอะไรทำนองนี้ซึ่งล้างดีบัฟแต่ที่โกลบอลเนี่ยยังไม่มีนะครับซึ่งก็จะปรับหรือไม่ปรับอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องรอดูกันต่อไปนะฮะส่วนชุบของที่โกลบอลเนี่ยให้เลือกเต็มเลย 100% นะครับแต่ที่เกาหลีเนี่ยให้แค่ 80% เท่านั้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าได้วอยชิล2ครั้งนะที่เกาหลีเนี่ยนะครับแต่ที่โกลบอลเนี่ยจะได้แค่1ครั้งนะครับก็ถือว่าแลกกันไปแต่ฮีลขึ้นมา100นะครับก็ถือว่าทำให้คุณเนี่ยลุยด่านลุยอะไรได้แบบสบายใจนะครับส่วนสกิลอเวกหรือสกิลชุบหมู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนิดนึงผมลืมสับหน้าจอไปที่ตัวของคารินนะครับคือตัวของคารินสกิลอเวกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นชุบหมู่นะครับซึ่งชุบหมู่เนี่ยก็คือชุดมาเลือดเท่ากันอยู่แล้วเลือดเต็มนะครับได้วอยชิล1ครั้งสำหรับที่เกาหลีแต่ที่โกลบอลเนี่ยจะเป็นการดีบัฟ1ครั้งซึ่งก็แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานนะครับซึ่งที่เซิร์ฟโกลบอลเนี่ยใช้กับ PP อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะอย่างทีมทางด้านขวาที่คุณที่หน้าจอนะครับก็จะเป็นทีมถึกนะครับใช้คารินส่วนที่เซิร์ฟโกลบอลเคยเป็นอดีตราชินีเมตาตอนที่ทีมถึกมารูกอเวกชานเซอร์อเวกคริสอเวกมาเป็นทีมชุบทีหน้าสั่นนะครับคือมันแบบปกติก็ค่ายากอยู่แล้วแล้วชุบมาทั้งทีมเดือดร้อนเลยนะครับซึ่งแต่ตอนนี้นะครับตัวของคารินอเวกนะครับยังไม่ได้เป็นที่เพ่นพ่านในอารีนาระดับสูงเท่าไหร่แล้วนะครับในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าที่เกาหลีตอนนี้เมตาเวทมาแรงมากนะครับแรงแบบว่าที่อื่นแทบไม่มีจุดยืนกันเลยทีเดียวนะครับรอลงมาก็จะเป็นทีมถึกอะไรทำนองนี้ทีมกายภาพนี่น่าสงสารมากที่เกาหลีตอนนี้นะครับผมอ่ะนะครับส่วนที่เหลือประโยชน์ของคารินอเวก็คือลงดันคริสอันนี้ทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเชอร์นะครับส่วนการผ่านหอเอาเคนเนี่ยยอดเยี่ยมมากคารินไม่มีอะไรปฏิเสธเลยเพราะว่าฮิวแรงชุบแรงชุบหมู่มีสกิลอเวทที่ไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับปัจจุบันนี้ซึ่งก็ถือว่าน่าคบหาทั้งคู่ส่วนนะครับอะไรที่จะมาต่อนั้นนะครับของทางเซิร์ฟเวอร์ Global ผมไม่อาจเดาได้เลยครับว่าจะมีตัวไหนตามขึ้นมาก่อนบ้างไหมอันเนี้ยเพื่อนๆคงจะต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับทางด้านของ Seven Knight ที่เซิร์ฟ Global นะครับผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับของระบบอเวทง่ายๆฮะอเวทก็คือการปลุกพลังนะครับปลุกตัวตนอีกด้านหนึ่งออกมาทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นโดยใช้พลังแห่งความมืดนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องก็กำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวเจ้มจนมากๆส่วนคลิปหน้าของ Seven Knight จะเป็นอะไรนั้นนะครับ
อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับรับรองนะครับว่าเราจะมีข้อมูลดีๆนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าไงรายละเอียดหรือว่าอัปเดตอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมพยายามจะทำคู่กันให้เพื่อนๆเห็นข้อมูลของทั้งสองเซิร์ฟเวอร์แต่นะครับแน่นอนว่านะครับที่เซิร์ฟ global ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องวุ่นวายเพราะที่เกาหลีเป็นภาษาเกาหลีแต่ที่เซิร์ฟ global มีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับเรียกได้ว่า easy นะครับ easy มากๆเลยนะครับแล้วก็เราบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมเซิร์ฟ global ได้รับเกมยอดเยี่ยมด้วยนะครับที่งาน TGS ล่าสุดเลยนะฮะโอ้เผื่อใครไม่รู้เผื่อใครตกข่าวนะครับผมนะครับก็ได้รางวัลไปนะครับสำหรับงานแถลงเกมโชว์ครับ Mobile Game of the Year โอ้ต้องได้อยู่แล้วฮะ Seven Night เกมอันดับ1อยู่แล้วนะครับในที่ผ่านมาเราก็รู้กันอยู่นะครับผมนะส่วนที่เหลือนะครับใครที่จะกลับมาเล่นเซิร์ฟ Global ตอนนี้นะครับเราบอกเลยว่านะครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้มีกิจกรรมแจกรางวัลเช็คชื่อต้อนรับการอัปเดตปลุกพลังด้วยเข้าเกมปุ๊บได้ของรางวัลยอดเยี่ยมนะครับง่ายเลยเช่นใบเลือดสวิน6ดาวถึง2ใบหรือใบเลือดสวินพิเศษอย่างเซเว่นไนท์หรือ4จักรพรรดิโว้เขาเริ่มแจกเยอะแล้วยังไงก็อย่าลืมเข้าเกมมาดูกันนะจ๊ะนะครับยังไงวันนี้ผมซันวอสจากเดอะดีแคสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนและถัดทูสตาร์ทเอพิโซดหน้าจะมีอะไรนั้นเราต้องรอติดตามชมกันครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่มารับชมกันในวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับสวัสดีครับ Amen.